นี่กลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาแล้วนะคะคุณชมพู่สรัญพัฒน์อยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่านะครับอาจารย์น้องจะคุณภูริพัฒน์บุญนินก็อยู่คุณนฤทธิ์บุญนิ่มก็อยู่ใช่อาจารย์ขอถามหน่อยคุณชมพู่ครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับที่คุณพ่อกลับมาถึงบ้านก็บรรยากาศล่าสุดนะคะนี่คือคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเป็นภาพที่คุณพ่อได้มานั่งเล่าให้แม่ฟังว่าไปค้นเจอแล้วก็ไปถามไปเจออะไรบ้างซึ่งแม่ของน้องจีน่าเองก็มีการสอบถามถึงตัวใบตองแล้วก็เปลือกของมะม่วงเปลือกของตัวแตงกวานะคะที่ทิ้งไว้ในสวนลิ้นจี่ด้วยสีหน้าคล้าตาที่สังเกตทีมข่าวได้พบว่าสีหน้าคล้าตาของคุณแม่เองก็ดูมีความหวังนะคะเราเดินไปไกลไหมพ่อตอนนั้นเดินไปสักประมาณกิโลนึงมาจากเนี้ยใช่ไหมประมาณกิโลนึงได้เมื่อกี้แม่ก็ตะโกนเรียกเลยว่าโอ้โหพ่อกลับมาดีใจครับแม่ให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยไหมคะเดินหาตั้งแต่ทุ่มครึ่งคุณแม่ก็ได้มาให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยแกเดินตามหาแล้วก็แบบไม่เป็นไรยังไงน้องก็บอกกลับมาบอกกลับมาคนเดียวเอาไปคนอาจจะเอาพากลับมาเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทำน้ำวันพรุ่งนี้คุณพ่อจะเดินตามหาน้องอีกไหมคะก็เดี๋ยวทางทีมงานเขาว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนครับผมทางตำรวจเจ้าหน้าที่หรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านนะแม้ว่าวันนี้เราจะไปเดินตามหาเสียงเด็กแบบนี้แล้วไม่มีเสียงพรุ่งนี้เขาจะมีการเริ่มต้นหาตั้งแต่ประมาณช่วง9นาฬิกาครับอาจจะก่อนหลังกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไหมหลัง8โมงครับผมคุณผู้ชมคะแล้วก็ทั้งสองท่านคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าจะเริ่มต้นตามหาตั้งแต่8นาฬิกาตั้งแต่เช้าก็คือต้องรอเขาวางแผนยังไงนะครับแต่เรื่องของคืนนี้ก็จะแจ้งพรุ่งนี้ครับผมจะแจ้งพรุ่งนี้ว่าเขาจะทำยังไงอีกจะยังไงต่อนะครับครับพอเราไปตามหาแล้วก็ยังไม่เจอครับมีเสียงคล้ายๆเด็กครับซึ่งวันนี้พรุ่งนี้คุณพ่อก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจ ะตามหาพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่แต่คาดว่าอาจจะเดินตามหาก่อนเจ้าหน้าที่โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาสักประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะคะนี่ก็คือเป็นความหวังความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าที่ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็มีความหวังในการที่จะเดินตามหาลูกสาวคนนี้ค่ะครับ